งครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่มาถึงตรงนี้นะฮะเป็นประชันเสียงดีแล้วใช่ครับตัวคัดท้ายคนสุดท้ายที่จะสร้างคะแนนให้กับทีมนะฮะเพื่อเข้าไปจริงร้านที่2กันครับเดี๋ยวเราก่อนเราไปคุยกับตัวแทนก่อนนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุรีนะครับคุณมงคลธรรมฤทธิ์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับการแรกทำไปแล้วนะฮะทำแล้วครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างพี่พี่น้องประชาชนดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้เงินล้านไปสร้างสนามกีฬาครับอันนี้เราไปสร้างสวนสุขภาพให้กับผู้สูงอายุครับครับคนเด็กๆเข้าได้ไหมฮะเข้าได้ครับเข้าได้นะว่าถึงอายุสวนสุขภาพอันนั้นคือฝั่งสุราษฎร์ธานีนะครับฝั่งสิงห์บุรีครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีคุณณรงค์ศักดิ์วิงวานสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ดุ๊กพี่กิ๊กครับสวัสดีครับในฐานะแชมป์หมาดๆไปนะฮะโครงการของเราเพื่อเด็กใช่ไหมครับศูนย์เด็กเล็กครับนะแล้วร้านที่2นี่ทำอันเดิมหรือทำอันใหม่ก็จะไปต่อยอดศูนย์เด็กเล็กเหมือนเดิมและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปมอบเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสิงห์บุรีต่อไปคือให้ทุนไปกับโรงเรียนก็ดีเหมือนกันนะดีดีคือโรงเรียนมีโอกาสเลือกว่าเราขาดอะไรใช่ใช่ครับเอาละน้องเฟิร์นครับเราเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะสุนารีดิสุนารีโอเคเออละการแต่งตัวก็โอเคคนหุงข้าวครับอันนี้เวอร์ชันใครคุณนายยอดรักนายยอดรักเลยเฟิร์นก่อนอ่ะงั้นเอิร์ธไปเตรียมตัวไปเตรียมหม้อหุงข้าวไว้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาทานข้าวถุงอย่างเดียวทานข้าวถุงอย่างเดียวพร้อมพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นจากน้องเฟิร์นสุราษฎร์ธานีครับฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมาคนปากตะไคร้จะบ้าหรือไรคนผีทะเลสมัยนิยมแล้วยะไม่เกะกะก็ทำให้ฉันหุ่นเกะอวกอันเข้าคานโอเคคนมีเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละนะอย่ามองเรื่องของชาวบ้านรำคาญจริงๆพี่ปากมากจริงนะฉันชอบอิสระเสรีอีกสองวันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ อยากมองเรื่องของชาวบ้านรำคาญจริงๆพี่จ๋ายุ่งยุ่งขอให้กุ้งยิงตาชอบอิสระเสรีอีกสองวันก็นุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์สวัสดีครับบ้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุ่งพี่เองก็งานนั่งนุ่งทุกวันที่ยุ่งขาดคนปลอบใจคุณแม่ท่านเคยบอกเราอยากให้เจ้ามาเป็นสะพายคุณพ่อท่านก็โอเคฝากพี่ฝากใครหากได้เจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายลำบากเพียงใดจะไม่บ่นให้รำคาญมาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้านหา
มีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนใจใจนักสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารักพี่เถิดไม่ยอดชีวามาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันตกลงได้ไหมได้คนหุงข้าวไหมเยอะแยะเลยเพียบเลยเพียบเลยได้คนหุงข้าวเพียบเลยครับก็น้องเฟิร์นนะครับเอนเตอร์เทนดีมากร้องเป็นของตัวเองเลยสไตล์ของตัวเองของน้องใบเฟิร์นเลยนะครับดูแล้วเล่าร้องกว่าคุณสุนารีเยอะเพราะคุณสุนารีจะร้องเพลงแบบอ่อนๆมีหยอกล้อแบบน่ารักน่ารักมาที่น้องเอิร์ธครับน้องเอิร์ธนี่มาตรฐานมาเต็มเลยเป็นแนวเพลงที่เขาถนัดจริงๆแนวคุณแอลแนวคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับร้องออกมานี่ด้วยความมั่นใจเสียงคมชัดมีพลังเสียงดีมากครับเสียงดีนะครับน้องเฟิร์นดูธรรมชาติขึ้นนะครับทำได้ดีไม่เกรงแล้วใช่อาจจะชินเวทีนี้แล้วใช่ครับก็อย่างที่บอกระดับแชมป์แล้วนี่การเป็นแชมป์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าจะก้าวไปเป็นแชมป์อีกหรือเปล่าต้องถามเอิร์ธดูน้านี่คนนี้เมื่อกี้ดูแล้วเป็นไงพี่ชอบตรงที่ยักไหลยักอะไรให้เข้ากับจังหวะดนตรีเนี่ยโหมันยากนะพี่เป็นไงดันดันดันพี่แอดชอบพี่แอดทำไม่ได้ไงได้แทนเดียวแทนนี่แล้วโมเมนตัมมันเลยไงเลยใช่ไหมดูเป็นธรรมชาติแล้วเสียงไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดเลยสบายเลยครับสบายเลยไม่มีเสียงเลยนะครับเนี่ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ค่ะเขามีข้อมูลอยู่ในนี้เพราะในนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วข้อมูลมันยงลงให้เต็มเลยพี่แต่เดิมมันว่างอยู่เองเฟิร์นมาในเพลงมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเนี่ยร้องจนดิฉันเนี่ยลืมต้นฉบับไปเลยอ่ะเพราะว่าร้องสุนารีโอ้อันนั้นน่ะนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นโอ้โหเป็นนั่งสำล้อดีกว่านะคะโอ้คุณครับเขาไม่อยู่ตรงนี้คุณก็ไปแพทย์พิงเขาทำไมครับเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบอ๋อเขาใช่สิเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะโกอินเตอร์ไปแล้วนะคะค่ะเฟิร์นเนี่ยดีวันดีคืนเก่งมากๆเลยจริตจะกล้าหนูกับเพลงเนี่ยไปกับเพลงเนี่ยดีมากๆเลยพี่ยกนิ้วให้เลยเก่งมากๆเลยนะคะและเอิร์ธน่ารักมากดูแบบเซียนมากขึ้นทุกวันทุกวันสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบเอิร์ธมากๆเลยนะเป็นสิ่งนี้หาไม่ค่อยได้นะเสน่ห์ค่ะนับวันเอิร์ธยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นทุกวันทุกวันบนเวทีเก่งมากๆเลยค่ะเอิร์ธค่ะน้องเฟิร์นเนี่ยนะฮะหนูดูกลายเป็นนักร้องมืออาชีพไปแล้วเหมือนมาดูโชว์ของหนูไม่เหมือนการประกวดแล้วนะครับในแต่ละครั้งที่หนูร้องเพลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมนะฮะส่วนน้องเอิร์ธนี่ก่อนหน้านี้เคยมีคอมเมนต์บ้างว่าดูแบบเขินๆเก๊ๆกังๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่มีเลยเรียบสมูทมากดีมากชอบมากสำหรับคู่นี้เนี่ยนะฮะก็ไม่มีอะไรที่จะตินะฮะก็ชื่นชมมันเหมือนกับเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นกอหญ้าตอนนี้เราก็เป็นไม้ใหญ่มันเหมือนคำพูดหนึ่งที่บอกว่ากอหญ้ากับไม้ใหญ่วันนี้เราอาจจะเป็นกอหญ้าวันหน้าเราจะเป็นกอไผ่แต่ถ้าไม่ล้มเลิกความตั้งใจวันข้างหน้าคุณจะเป็นต้นไทรที่ใหญ่โตครับอันนี้ภาษาอินเดียที่ว่าจีนจีนจีนที่ว่าทีมยิกเลือสีเฉามาขี่เลือสีแตกเลือเดียเหนื่อยเหนื่อยกิมยิกเลือสีเฉามาขี่เลือสีแตกเลือเดียหลักเลาะเลือจูไอสีตัวชิวพูดดีมากเลยไก่แล้วทำไมไม่ทำ ดีๆพี่จะจำเอาไปใช้บ้างสองคนนี้เรื่องร้องไม่ต้องสงสัยดีอยู่แล้วร้องดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเป็นคำแนะนำแล้วกันต้องเฟิร์นเนี่ยร้องเพลงมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นก็ต้องนุ่งสั้นเพราะว่าเวลาที่จะทำอะไรต้องทำให้ทุกอย่างมันกลมไปเป็นเรื่องเดียวกันส่วนน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธเป็นเพราะอายุ15 16บุคลิกของเราเวลาที่ร้องยังเล่นเป็นเด็กอยู่มันก็เลยไม่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มไม่ได้หาแฟนเหมือนจะหาแม่มาหุงข้าวให้ อันนี้คือเป็นเรื่องของรายละเอียดนะฮะการแสดงท่าทางแล้วก็การแต่งตัวครับเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาดูคะแนนกันครับสิงห์บุรีกับสุราษฎร์ธานีใครจะขึ้นนำครับสนับสนุนโดยผงซ้อนหอยนางรมตราทิพย์พรสห้างแว่นท็อปเจริญ
ลอรีเอซอฟแอนด์เซฟน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh Pepsi คิดดูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน